ดีเจเพชจ้าหัวใจเป็นสีชมพูซุ่มศึกษาสาวรุ่นน้องอายุห่างกัน20กว่าปีก่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮามาแล้วหลังจากที่ดีเจเพชจ้าได้ออกมาเปิดเผยภาพสาวปริศนาที่นั่งข้างกายจนหลายคนมองว่านี่เป็นการเปิดตัวหรือไม่โดยล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้ออกมายอมรับแล้วว่ากำลังศึกษาดูใจกับสาวนอกวงการอายุห่างกัน20กว่าปีเพชจ้าได้บอกว่าวันนั้นที่ลงรูปไปอย่าเรียกว่าเปิดตัวยังไม่เห็นหน้าเห็นแค่ครึ่งเดียวเพราะตอนนี้กำลังศึกษากันอยู่ยังไม่ใช่แฟนอายุก็ห่างกันประมาณ20ปีบังเอิญไปเจอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งตนก็เป็นคนเดินเข้าไปจีบเองซึ่งก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวฝ่ายหญิงก็มีการโทรมาร้องไห้เพราะเป็นคนนอกวงการไม่เคยเจออะไรกับเหตุการณ์แบบนี้นอกจากนี้ยังบอกอีกว่าช่วงระยะห่างของวัยก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันต้องปรับจูนกันเยอะมากแน่นอนว่าทางด้านเพื่อนๆของฝ่ายหญิงก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการที่คบกับตนซึ่งนิวเคลียร์หันษาก็ได้มีโอกาสเจอกันแล้วด้วยแต่นิวเคลียร์ไม่ขอยุ่งและนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าเข้ากับลูกชายได้ดีอีกด้วยซึ่งในตอนนี้อนาคตก็ยังไม่ได้มองไกลเพราะยังไม่ได้เป็นแฟนกันส่วนในเรื่องของการเปิดหน้าเต็มๆนั้นคงต้องรอให้ฝ่ายหญิงพร้อมก่อนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ